ในการคัดบอลโลกนะครับหรือว่าในรายการเอเชียนคัพถือว่าสาวไทยมีโอกาสที่จะไปบอลโลกมากๆจากการร่วมกลุ่มกับจีนฟิลิปปินส์แล้วก็จอร์แดนเจ้าภาพถือว่าเราโชคดีมากๆนะคะวันนี้ที่จับฉลากแล้วก็เพิ่งรู้ผลในขณะที่อุ่นเครื่องอยู่เนี่ยนะคะว่าเราอยู่สาย A ซึ่งประกอบไปด้วยจีนไทยฟิลิปปินส์และก็จอร์แดนนะคะซึ่งเราเองก็คงจะต้องพยายามลุ้นให้ติด1ใน2ให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าติด1ใน2แล้วเนี่ยเราก็โอกาสไปบอลโลกก็น่าจะอยู่ในมือเราเต็มที่แล้วนะคะก็น้องๆ นะคะที่ทราบผลก็มีความดีใจกันมากแล้วก็ทุกคนก็กระหายที่จะได้ไปบอลโลกอีกครั้งนะคะก็ต้องถือว่าโชคเข้าข้างทีมเราในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่แน่นอนอาศัยโชคอย่างเดียวไม่ได้นะคะระยะเวลาอีก 4-5 เดือนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องทำงานอย่างหนักให้มากที่สุดนะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าแมตช์แรกเราจะเจอกับทีมชาติจีนนะคะในการแข่งขันที่จอร์แดนนะคะก็อยากบอกแฟนบอลชาวไทยนะคะว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้บอลทีมชาติผู้บอลหญิงด้วยนะคะเราจะพยายามที่สุดนะคะที่จะพลิกประวัติศาสตร์ครั้งที่2ไปบอลโลกอีกครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสให้ได้นะคะแล้วก็แป้งก็เชื่อว่าโอกาสนี้เป็นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะคะของพวกเรานะคะก็เหลือแต่เราขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะในการแข่งขันที่จอร์แดนนะคะปีหน้าเดือนเมษายนนะคะชิงแชมป์เอเชียเพื่อไปคัดไปบอลโลกนะคะเอา5ทีมจาก8ทีมนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ